คิดเช่นตู้นี่เอารถจับไม่เถ็ดกินไปนี่ขอโทษนะฮะคุณขี้ไหลที่แตกโอ้โหบอกได้เลยนะใครไม่กินเผ็ดออดอแน่ๆครับผมอดแดงอยู่กับแบงกี้ราชินีส้มตำนะคะโอ้โหเดินไปเดินมาในบ้านเปิดตู้เย็นเปิดตู้กับข้าวก็มาเจอปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเจอไข่เจอพริกกระเทียมมะโหนกมะนาวมะนาวสมุนไพรโมเทโยโฮดิวนะคะแต่ว่านึกไม่ออกว่าจะกินอะไรจะทำเมนูอะไรวันนี้นะคะแบงกี้ก็พาลูกสาวมาด้วยค่ะวันนี้ลูกสาวของแบงกี้ก็จะมาเป็นลูกมือคอยช่วยคอยหยิบคอยจับร่วมกับแขกรับเชิญของเราโอ้ยหิวหิวหิวของเรามาหิวจริงจริงเราเคยมาเจอกันแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมเจอกันแล้วครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยมาด้วยความหิวจริงนี่ตั้งใจกะว่าจะหอบท้องมากินที่นี่เลยว่างั้นมากินบ้านเพื่อนที่บ้านไม่มีข้าวไม่มีกับข้าวก็ไม่มีด้วยน่าสงสารมีอะไรพี่กินบ้างวันนี้ไหนวันนี้เปิดตู้เย็นเปิดตู้กับข้าวมาก็เจอนี่มีครบเลยพี่อยากกินอะไรให้พี่เลือกได้เลยใช่ไหมพี่เลือกได้เลยพี่อยากกินอะไรพี่เป็นคนที่เวลากินข้าวเนี่ยสิ่งที่ขายไม่ได้เลยคือน้ำพริกน้ำพริกทีนี้เนี่ยพี่ขอเลือกแล้วให้แบงค์เอามาทำให้พี่กินได้ไหมว่าเห็นมะม่วง มันเอามาทำน้ำพริกได้ไหมเดี๋ยววันนี้หนูจะจัดน้ำพริกให้พี่เป็นน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกมะม่วงแต่ว่าระดับพี่เก่งเป็นน้ำพริกมะม่วงเฉยๆคงไม่ได้ว่ะพี่ลองคิดชื่อสิจะเป็นน้ำพริกมะม่วงอะไรดีคิดแป๊บนึงหมดเวลาคิดโหแบงค์มึงไม่ต้องให้กูคิดก็ได้แหมเอานี่ใครเขาเนี่ยอันนี้ลูกสาวลูกสาวว้าใช่ใช่ไหมใช่ยอมรับด้วยโอเคก็ไม่ได้ว่ากันนะนึกชื่อเมนูได้ละทำไมเมนูที่จะให้แบงค์ทำนะพี่เป็นน้ำพริกมะม่วงใช่ไหมอ่าฮะมันเป็นความเผ็ดความแซ่บความเปรี้ยวความจี๊ดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ตั้งชื่อเลยครับแซ่บจี๊ดปรี๊ดนั่นๆปรี๊ดนั่นๆแซ่บนี่ความเผ็ดละเผ็ดแซ่บโอ้จี๊ดนี่คือแบบมะม่วงมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวจี๊ดปรี๊ดเนี่ยคือกินไปนี่ขอโทษนะฮะฮะคุณขี้ไหลที่แตกโอ้โหแบบนั่นยาแดงเลยถ้าอย่างนั้นนะอ้าวการกินอะไรของพวกนี้เนี่ยถ้ากันได้ถ่ายท้องมันช่วยในเรื่องของการระบายด้วยมันไม่ต้องมานั่งสะสมไม่ต้องมานั่งปวดท้องใช่ไม่ต้องมานั่งท้องผูกท้องเฟ้อเนี่ยถ้าไม่ขี้พองท้องมันจะป่องอย่างเงี้ยนะไม่ขี้กักตุนกักตุนเอาไว้กักเก็บไว้กินหน้าหนาวเหมือนเคยเห็นลิงนะลิงเวลามันกินอาหารมันจะกักตุนไว้ข้างแก้มอันนี้หนูกักตุนไว้ที่พุงชื่อเมนูชื่อแซ่บซีดปรี๊ดแน่นๆโอเคน้ำพริกมะม่วงแซ่บซีดปรี๊ดแน่นๆพี่ขอเผ็ดๆเอ้ยเดี๋ยวถามก่อนคนอื่นจะกินเผ็ดได้หรือเปล่าเผ็ดมากพริก2เม็ดเผ็ดมากพริกกินยังไงว่าเผ็ดมากพริก2เม็ดนี่บางคนนะด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าส้มตำลูกค้ามาสั่งพี่เอารสจัดไม่เผ็ดบางคนนะแม่ค้าบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกรสจัดไม่เผ็ดแดกยังไงของมึงว่ารสจัดไม่เผ็ดจริงๆอ่ะคือรสจัดเปรี้ยวจัดเค็มแต่ว่าความเผ็ดนิดเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับผมค่ะให้เก่งตำพริกกับกระเทียมรอก่อนเอาเผ็ดกลางๆกี่เม็ดดีเตรียมมองหน้าเลยไม่แต่เราทำเยอะไงนั่งมองหน้าพอใส่พี่ปุ๊บนั่งมองหน้าผมกลัวต้มจะสะเทือนขอตั้งอย่างนี้ได้ไหมน่าเกลียดไหมมันจะไม่ไอ้นี่เต้นี่พี่ต้องวางตรงนี้พี่เอาคำไว้ไงอ๋อมันคำได้มันเหมือนเสาเข็มดีนี่เองนะครับโอ้โหไหนดูดิเดี๋ยวระหว่างรอพี่เก่งตำพริกกระเทียมเดี๋ยวให้หลานทำอะไรปอกมะม่วงปอกซิปอกได้ไหมปอกได้เก่งจะตายหลานฉันเนี่ยเราต้องเอาละเอียดแค่ไหนเอาละเอียดก่อนขั้นแรกเอาให้ละเอียดเลยเฮ้ยบอกหลานดิกินวันนี้เฮ้ยแหมไม่ได้กินวันนี้โอ้โหแล้วหลานปอกมะม่วงเสร็จยังปอกเสร็จแล้วโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็ใส่กระปี
ะปิใส่แค่ไหนยังไงโอ้กะปิของใหม่เลยนะครับของใหม่เลยค่ะแกะกล่องเลยนะคะนี่เพิ่งเบิกศูนย์มาเลยนะคะกะปิอันนี้แม่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ต้องเยอะแค่หอมๆพอชูรสบางทีชูรสมีจะไม่ได้ติดนะใช่แต่ว่าเราจะใส่แล้วพอแล้วแค่นี้ผมกูก็ล่วงจะหมดแล้วปลาประมาณปลาประมาณ8ทัพพีนะคะไม่ต้องเยอะนะคะน้ำปลาถ้าจะเค็มน้ำพริกกะปิดีๆนี่เองนะเนี่ยใช่ก็เป็นน้ำพริกกะปินั่นแหละแต่ว่าเราก็ใส่มะม่วงไงเราก็เรียกน้ำพริกมะม่วงมันจริงมะม่วงกับกะปิมันเป็นอะไรที่มันเข้ากันดีแต่ใส่มะม่วงเพิ่มถูกจริงๆต้องใส่น้ำตาลปี๊บเนาะน้ำตาลปี๊บไม่มีก็ใส่น้ำตาลทรายได้มีน้ำตาลทรายเป็นย้อนเลยต้องขยี้บดเอาอย่างนั้นแหละเขาจะเสร็จเอาชิมก่อนมะม่วงนี่เราจะใช้การฉอบเหมือนเดิมใช่ไหมเราจะสับจะไม่ใช้การทำแบงค์ทำใช่ไหมถูกต้องจะไม่ใช้การขูดเด็ดขาดถูกต้องเพราะว่าแบงค์ชอบขกสับถูกเป็นคนที่ชอบสับเราจะใช้มะม่วงอะไรก็ได้น้ำดอกไม้ก็ได้นะแล้วเราก็หั่นมะม่วงรสชาติเปรี้ยวมะม่วงไม่มีกลิ่นเปรี้ยวหลานหลับหรือยังไม่ได้กินหลานยังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะเฮ้ยโอ้แหมได้ซอยมะม่วงไปแล้วอุ้ยหนูลืมไปว่าพี่เป็นคนชอบซอยไปต่อเลยเดี๋ยวจนหมดเลยเหรอก็ใส่ไปสักอีกครึ่งนึงก็พอแล้วด้วยตักเสร็จจัดใส่จานปั๊บระดับเจ๊แบงค์แล้วอันนี้ค่ะของพี่เก่งเลยหอมมากอันนี้ก็คือเมนูที่แบงกี้นะได้รังสรรค์ขึ้นมานะจ๊ะถูกต้องนะที่มีชื่อเมนูว่าแซ่บจี๊ดปรี๊ดแน่นๆแซ่บจี๊ดปรี๊ดแน่นๆนั่นเองแน่นอนหรืออีกเรื่องอย่างก็คือว่าน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกมะม่วงนั่นเองนะครับเป็นไงคะบอกได้เลยนะว่าใครไม่กินเผ็ดออดอนแน่ๆครับผมอดแดกสำหรับ EP ถัดไปนะคะเราจะมารังสรรค์เมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะ